เพลงลำคำเขื่อนแก้วครับเรามีนักแสดงหน้าใหม่คุณหน้าคุณตานะพี่ตุ๊กกี้นะจะบอกว่าเรื่องราวการเดบิวต์เป็นนักแสดงหน้าใหม่ของครูสลาไม่ธรรมดาแล้วสำคัญนอกเหนือครูสลาก็มีเยอะแยะมากมายพุ่มกับหม่ำจกมกดึงตัวนักแสดงคนนี้มาเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่ในเรื่องราวการเป็นนักแสดงเราเล่าไม่ดีเท่าตัวเขาเชิญครูสลาเชิญค่ะเชิญครับคุณครูครับตื่นเต้นครับเหมือนเข้าโรงเรียนแต่ว่าโชคดีเพราะว่าการร่วมงานกับพี่หม่ำกับน้องซีพี่สุมีแต่คนแบบกันเองบรรยากาศมันก็เลยเหมือนพี่น้องมาเจอกันในฐานะครูเพลงแล้วอยู่ๆมาเล่นละครมันยากไหมครับครูยาก ยากเลย คือยากเกินนะจริงๆแต่มันเป็นเรื่องที่เราได้เรียนรู้ติดใจไหมครับครูอันนี้แบบเราถ้ามีมาอีกเอาอีกไหมหรือว่าเข็ดละไม่ถึงกับเข็ดแต่ก็ไม่ถึงกับติดใจคือมีความรู้สึกว่าเราน่าจะเป็นนักแต่งเพลงเราเป็นนักแต่งเพลงครับผมเราอาจจะไม่ใช่นักแสดงเพราะว่าทุกครั้งที่เป็นหนังเป็นละครที่สร้างโดยพี่หม่ำมันมีความสุขรออยู่แล้วนะฮะทุกถ้อยคำทุกบทพูดในละครแม้แต่เรื่องราวมันเหมือนจำลองชีวิตจริงของชาวบ้านแต่ในบรรยากาศที่สนุกสนานเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอยากให้เตรียมความสุขอยากให้เตรียมเสียงหัวเราะแล้วก็ให้กำลังใจนักแสดงหน้าใหม่ แล้วก็ที่สุดก็คือว่านี่คือละครอีกเรื่องหนึ่งครับที่จะทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มครับรอติดตามผลงานนักแสดงหน้าใหม่ครูสลากันนะครับเร็วๆนี้นะครับ